ันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นทะเลนำบัตเตอร์เค้กวางบนแผ่นอะคริลิกกล่องบัตเตอร์เค้กเป็นทรงภูเขาตามใจชอบใส่ดาร์กช็อกโกแลตละลายลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันจากนั้นนำช็อกโกแลตกานาดทาให้ทั่วชิ้นเค้กนำเนื้อเค้กที่เหลือจากการกล่องผสมช็อกโกแลตกานาดเล็กน้อยปั้นให้เป็นรูปเกาะวางตกแต่งด้านบนบัตเตอร์เค้กทาช็อกโกแลตกานาดที่ตัวเค้กให้เป็นเนื้อเดียวกันนำไว้ช็อกโกแลตละลายมาตกแต่งรอบๆเค้กนำเข้าแช่เย็นเกร็ดความรู้การทำวุ้นก่อนเทส่วนผสมควรนำเค้กไปแช่เย็นให้ทรงตัวก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ช็อกโกแลตที่เคลือบปนลงมาในวุ้นทำให้วุ้นไม่ใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ให้เย็นครอบพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ลงบนบัตเตอร์เค้กที่แช่เย็นแกะพิมพ์ถนอมอาหารที่รองฐานหุ้มพิมพ์วงแหวนและใช้สกอตเทปใสปิดให้แน่นเทส่วนผสมวุ้นสีฟ้าลงในพิมพ์จนเกือบเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นเซตตัวแกะออกจากพิมพ์แล้วจะใส่ภาชนะตกแต่งด้านบนด้วยบิสกิตบดละเอียดที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเค้กวุ้นทะเลเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก